วัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันกับท่านผู้ฟังนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับเขาได้เตือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นตัวจุดชนวนภาวะเศรษฐกิจให้ถดถอยได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศมีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของพันธบัตรออมทรัพย์ออมเพิ่มสุขนะครับก็เตรียมที่จะเปิดจำหน่ายแล้วเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชนันพรพิสิทธวานิชผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพนะครับหรือผู้ที่ประกอบการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือจะเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อเริ่มตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับส่วนระยะเวลาการชำระคืนมีระยะเวลานาน5ปีแล้วก็ที่สำคัญครับปลอดชำระเงินต้นในช่วง6เดือนแรกหรือว่า6งวดแรกนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนไปยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ www.gsb.orth หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเป็นกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันและรุ่นรถออมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาทาง SMS หรือว่าทาง Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษในการที่จะเปลี่ยนสลากออมสินของท่านให้กลายเป็นบัตรเครดิตนะครับโดยจะได้รับวงเงินอนุมัติโดยจะได้รับการอนุมัติวงเงินนะครับร้อยละ90ของมูลค่าสลากไม่เกินร้อยละ90ของมูลค่าสลากนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินมอบสิทธิพิเศษนะครับสำหรับการเปลี่ยนสลากออมสินให้กลายเป็นบัตรเครดิตของธนาคารออมสินนะครับโดยจะได้รับวงเงินหรือว่าได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกินร้อยละ90ของมูลค่าสลากนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับการเปลี่ยนสลากออมสินให้กลายเป็นบัตรเครดิตนะครับโดยจะคำถามนะครับจะได้รับการอนุมัติวงเงินเป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่1มิถุนายนเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุภัทราม่วงกระจ่างด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของคำเตือนจากธนาคารโลกสงครามหรือว่าสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นตัวจุดชนวนภาวะเศรษฐกิจให้ถดถอยทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณณัฐพรตรีรัศมีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณัฐพรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์ครับนึกว่าธนาคารโลกจะเตือนว่าจะยุติแล้วซะอีกถ้ายุติแล้วอาจจะไม่ต้องเตือนเตือนใช่ไหมฮะแต่ก็พอจะรับทราบได้แล้วใช่ไหมฮะตรงนี้ณวันนี้เนี่ยครับคุณณัฐพรฮะค่ะก็จริงๆก็หลายคนก็ออกมาพูดนะคะก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจโลกถดถอยนะคะก็มีการพูดกันถึงเรื่องว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะ
แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทางธนาคารโลกออกมาเตือนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนนะคะที่มันยืดเยื้อแล้วก็ยังไม่จบเลยแล้วมันส่งผลกระทบนะคะต่อเรื่องภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่จะต้องเจอเลยครับค่ะก็อันเนี้ยสิ่งที่เขาเตือนออกมาเนี่ยเขากังวลว่าพอถ้าสงครามมันยืดเยื้อไปเนี่ยราคาพลังงานราคาอาหารปุ๋ยมันจะอยู่ในราคาสูงแล้วมันก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ครับครับถ้าจะอธิบายในเชิงวิชาการในคุณรัฐพรนะมันจะมีความเชื่อมโยงยังไงครับกับเศรษฐกิจโลกตัวนี้ค่ะทีนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยนะคะครับจริงๆรัสเซียยูเครนเนี่ยเขาเป็นคนผลิตพลังงานแล้วก็เป็นคนผลิตอาหารน้ำมันข้าวสาลีอะไรพวกนี้นะครับครับใช่น้ำมันดอกทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะกะรายใหญ่ของโลกเขาส่งออกเป็นรายใหญ่ของโลกทีนี้พอมันเกิดวิกฤตอย่างนี้รัสเซียเจอมาตรการคว่ำบาตรก็ส่งออกไม่ได้ทีนี้จะไปหาแหล่งทดแทนก็ไม่ได้ราคาในตลาดโลกก็สูงราคาตลาดโลกสูงจริงๆแล้วถ้าไปดูตะกร้าเงินเฟ้อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาอาหารกับราคาพลังงานเนี่ยจะมีสัดส่วนที่ใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็ไปดันไอ้ราคาไอ้ตัวราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องจ่ายให้มันสูงขึ้นครับทีนี้จุดต่างมันจะอยู่ตรงนี้นะคะว่าไอ้เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยทำไมเราถึงมองว่ามันสำคัญครับเงินเฟ้อสำหรับเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐหรือว่ายุโรปแคนาดาเองอังกฤษเองเนี่ยครับไซเคิลการฟื้นตัวของเขาเนี่ยของเขาอยู่ในไซเคิลการฟื้นตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เงินเฟ้อมันสูงๆเนี่ยมันจะมีนัยยะต่อการที่เขาจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยธนาคารกลางแคนาดาก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทีเดียว 1% เลยบอกว่าจะต้องควบคุมเงินเฟ้อให้ได้อันนี้ก็จะเป็นนัยยะตัวนึงที่ก็มีความกังวลอีกแบบนึงว่าถ้าเงินเฟ้อมันไม่ลงวิกฤตนี้มันลากยาวแล้วเงินเฟ้อมันไม่ลงเนี่ยธนาคารกลางก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าที่ตลาดประเมินอันนี้เนี่ยมันต้องเทรดออฟกับว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยสูงเนี่ยเศรษฐกิจก็จะชะลอแต่จะชะลอแล้วมันจะไปถึงภาวะถดถอยหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครตอบได้ก็ยังมีแต่ความสร้างความกังวลว่ามันกังวลว่ากลัวมันจะถดถอยนะคะทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งของโลกก็คือเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวยังไม่ได้ฟื้นตัวแข็งแกร่งนักยกตัวอย่างของไทยเราเองแล้วมาเจอภาวะเงินเฟ้อการฟื้นตัวของเราเนี่ยมันก็เลยทำได้น้อยกว่าที่มันควรจะเป็นครับถ้าไม่มีเงินเฟ้อเราอาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่านั้นตรงนี้แล้วแต่ถ้ายกตัวอย่างแย่ไปกว่านั้นก็คืออย่างประเทศที่เราเห็นตามหน้าข่าวอยู่แล้วอย่างศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบมีหนี้สูงพื้นฐานอ่อนแอก็จะเจอภาวะวิกฤตค่าเงินครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงว่าทำไมเงินเฟ้อณตอนนี้เนี่ยมันถึงสร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกมากซึ่งถ้าย้อนกลับไปสาเหตุก็มาจากเรื่องวิกฤตรัสเซียยูเครนครับแต่ถ้าผมพยายามมองในแง่ดีอยู่ว่าถ้าเอาล่ะสมมติว่าเรารู้ว่าปัญหาในเหตุมันเกิดจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันจะบรรเทาลงได้ไหมครับคุณรัฐพรหมายถึงว่าอาจจะลดมาตรการตรงๆเนี่ยฮะอย่างกรณีที่เขาบอกว่าเขาจะแบนไม่สั่งน้ำมันจากรัสเซียแล้วอะไรแล้วแต่จริงๆเขาก็มีวิธีการในการที่จะเอามาขายได้อะไรได้วิธีการเขาอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยยังไม่ไปถึงแบบสุดๆสักทีหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีส่วนทำให้ความไม่มั่นใจมันเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันจะทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยังมีอะไรคุมเครืออยู่ยังไงมันหมอกสีจางๆอ่ะคุณรัฐพรเข้าใจไหมฮะใช่ตรงเนี้ยเรื่องการคว่ำบาตรของยุโรปมันเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศนั่นสิครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจบนเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันคนละวัตถุประสงค์กันละครับอันนั้นมันเป็นประเด็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศซึ่งมันคงจะมีเรื่องความมั่นคงความอะไรหลายๆอย่างที่มันมองกันคนละมุมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถ้าเกิดเขายึดว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เศรษฐกิจมันชะลอลงครับแล้วตัดสินใจบนตรงนี้อันนั้นอาจจะพอช่วยบรรเทาได้นะคะอาจจะมีมาตรการอะไรออกมาว่าอาจจะ
นำเข้าส่งออกหรือผลิตเพิ่มหรืออะไรยังไงนั่นตรงนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยพอบรรเทาได้แต่ทางนี้พอมันตัดสินใจบนพื้นฐานเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงของประเทศแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับภาพเศรษฐกิจครับโอ้แสดงว่าปัจจัยเยอะนะครับเนี่ยทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจใช่ไหมทั้งก็ปัจจัยทางการเงินการคลังอีกสารพัดอย่างเลยใช่ใช่ตอนนี้จะบอกว่าสถานการณ์มันซับซ้อนมากมันมีทั้งมิติการเมืองระหว่างประเทศมิติทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อย่างจีนเองก็มันมีนโยบายซีโร่โควิดทำให้เรื่องเงินเฟ้อมันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกครับแม้แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มผ่อนคลายที่เซี่ยงไฮ้แล้วใช่ไหมฮะคุณรัฐพรใช่ผ่อนคลายน้ำมันเลยขึ้นเลย แต่น้ำมันขึ้นไปมากๆมันก็ต้องหาทางลงจนได้อันนี้มันเป็นวัฏจักรของสินค้าคอมมูนิตี้ด้วยหรือเปล่าคุณรัฐพรครับก็ตอนนี้เนี่ยในใช่อันนั้นพูดถึงถ้าระยะยาวระยะยาวระยะยาวแต่ถ้าพูดถึงสั้นๆเนี่ยแค่ปีเดียวเนี่ยคนเจอราคาน้ำมันสูงกว่าร้อยเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบแล้วมันเพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจชะลอได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือกำลังจะบอกว่าในช่วงนี้ตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมองว่ายังไงมันก็ยังจะยืนอยู่ในระดับสูงมันไม่มีอินเซนทีฟแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเพิ่มราคามันสูงมันเขาก็อินจอยราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงแล้วนะคะครับแต่ว่าคนที่ต้องใช้น้ำมันดิครับมันจะเกี่ยวข้องกับสินค้าเกือบทุกชนิดเลยเนี่ยคุณนันทพรครับใช่เพราะว่าตอนนี้คือราคาพลังงานถ้าไปอยู่ในช่วงภาวะถ้าดูไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยราคาพลังงานสูงไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอเราเคยเจอมาแล้วน้ำมันแพงต้องดับไฟใช่น้ำมันแพงคือเราก็ต้องปรับตัวใช้น้อยอ่ะดีมานด์ซัพพลายใช้น้อยแต่ทีนี้คนที่เขามีความจำเป็นจริงๆอ่ะมันก็ต้องใช้อันนี้มันก็เป็นการปรับพฤติกรรมในส่วนหนึ่งแต่ว่าประเด็นคือการส่งผ่านมายังราคาสินค้าผู้บริโภคนี่แหละครับครับอันนี้เป็นประเด็นนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าตามข่าวเนี่ยตะกร้าสินค้าของไทยเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยประมาณเกือบ 60% เนี่ยราคาเนี่ยสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าคือมันสะท้อนว่ามันต้นทุนมันถูกหลายปัจจัยลุมเล้าอะนะคะครับมันก็เลยต้องมีการส่งผ่านตรงนี้ค่ะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูทิศทางกันต่อไปแต่ว่าหลักๆเนี่ยอย่างปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังนี่เป็นยังไงบ้างครับกระทบขนาดไหนรัฐบาลครับก็จริงๆเรื่องตอนนี้ถ้าพูดให้พูดในภาพรวมเงินเฟ้อเป็นโจทย์ใหญ่ที่ธนาคารทั่วโลกต้องเจอครับนะคะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของธนาคารกลางเนี่ยก็คือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหน้าที่หนึ่งก็ต้องรักษาเสถียรภาพด้วยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะหมดเวลาละที่จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายที่จะช่วยสนับสนุนทางเศรษฐกิจทีนี้ธนาคารกลางเนี่ยก็คงจะต้องชิฟต์โฟกัสมาอยู่ที่เรื่องดูแลเรื่องเสถียรภาพละเงินเฟ้อสูงขนาดนี้ค่าเงินเป็นยังไงการขึ้นย้ายเงินทุนเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องเวทเอาชั่งน้ำหนักเอาว่าเศรษฐกิจเราฟื้นหรือไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นจังหวะตอนนี้เนี่ยมันแค่ใครขึ้นก่อนใครขึ้นหลังเท่านั้นแต่ว่าเทรนด์เนี่ยมันคงมูฟไปทางด้านที่ว่าวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างในภูมิภาคของเรานี่มาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ขึ้นไปแล้วนะคะค่ะก็น่าจะเป็นทิศทางตรงนั้นของเราขึ้นด้วยไหมฮะมีโอกาสไหมครับรัฐบาลตอนนี้เรายังจริงๆเศรษฐกิจเราก็เพิ่งเริ่มทยอยฟื้นตัวนะคะจะเห็นว่าหลังจากเปิดประเทศมาก็จะเห็นเซนติเมนต์คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องรอดูเป็นรายเดือนนะคะว่าเศรษฐกิจมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันก็ต้องอย่างที่เรียนว่ามันก็ต้องดูตัวเสถียรภาพด้วยการด้วยเรื่องเงินเฟ้อด้วยก็จริงๆทางด้านกติกรมองว่าก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสว่า อาจจะขึ้นดอกเบี้ยสำหรับไทยได้1ครั้งอันนี้คือดอกเบี้ยนโยบายปลายปีใช่ค่ะดอกเบี้ยนโยบายครับครั้งในปลายปีค่ะครับจะเห็นทางบริษัทธนาคารที่เขาเป็นเจ้าของอะไรนะฮะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วนี่ฮะคุณณัฐพรฮะค่ะก็มีการอาจจะต้องล็อกต้นทุนก่อนนะคะเพราะถ้าดอกเบี้ยไซเคิลขาขึ้นแล้วต้นทุนทางการเงินก็จะแพงขึ้นนะคะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้อนกลับมาที่ระดับปัจเจกเนี่ยควรจะต้องใช้ชีวิตกันยังไงดีคุณณัฐพรหลังจากนี้ไป
ถ้าจะให้แนะนำผมว่าต้องปรับพฤติกรรมไหมเอาพฤติกรรมให้ประหยัดเดี๋ยวผู้ฟังจะเคืองเอาได้นะคะเพราะว่านี่ก็ปรับมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วใช่อย่างผมเนี่ยคุณณัฐพรเดี๋ยวนี้ผมขับรถนี่ไม่เคยเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะในกรุงเทพเนี่ยหมายความว่ามันช่วยประหยัดน้ำมันได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ออกจากบ้านผมเข้าทำงาน10โมงออกจากบ้านตั้งแต่6โมงเช้าฮะเพื่อไม่ให้รถมันติดอันนี้มันคือเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งถ้าผู้ฟังอาจจะไม่สะดวกทำอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราควรจะมองภาพรวมว่าเราควรจะต้องปรับพฤติกรรมด้วยหรือเปล่าตรงนี้มันจะเสริมกันได้ไหมคุณณัฐพรนะใช่ทีนี้อาจจะไปที่องค์กรด้วยหรือเปล่าตอนนี้เห็นว่าเริ่มที่จะเรียกกลับเข้าไปทำงาน 100% แล้วไม่มี work from home ไม่มี work from home ใช่ไหมครับรถก็ติดกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยแล้วราคาน้ำมันก็40-50 บาทตรงนี้มันจะมีอะไรที่ช่วยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่อนปลนได้บ้างในช่วงภาวะสั้นๆนะคะผู้สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือว่าระดับพนักงานอาจจะมีความยืดหยุ่นว่าอาจจะเหลื่อมเวลาหลีกเลี่ยงเด็กเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยประหยัดพลังงานไปได้เยอะเหมือนกันครับหรืออาจจะเขาใช้คำว่าไงฮะลดปริมาณการใช้รถยนต์อยู่หมู่บ้านเดียวกันมาทำงานที่เดียวกันก็อาจจะมาอะไรก็แล้วแต่คาพูผมนึกตั้งนานว่ามาตรการนี้ไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วหลากหลายวิธีการเพียงแต่ว่าเราพร้อมที่จะปรับกันหรือเปล่าคุณณัฐพรครับแค่ให้มันผ่านเดี๋ยวเราดูสัก3 เดือนแต่ว่าสามเดือนต้อง3 เดือนแล้วต้องมาปรับกันอีกทีนึงนะคะก็อันนี้เป็นอะไรที่ต้องพึงรับรู้ไว้เลยว่าเราจะเจอภาวะอย่างเงี้ยค่ะต้นทุนแพงอาจจะลากยาวไปถึงสิ้นปีเลยเราบองคือเผื่อไปเลยถ้ามันดีขึ้นมันก็ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับเราใช่แต่ถ้ามันยังไงเนี่ยเราลองที่จะสร้างสถานการณ์ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงครับในภาวะที่อะไรก็แพงโอ้อย่างนี้ต้องสร้างโมเดลไหมครับว่าถ้าสมมติน้ำมันราคาลิตรละ50 บาทเนี่ยคุณต้องจ่ายทุกวันแล้วคุณต้องใช้เท่าไหร่ต่อเดือนแล้วคุณต้องไปบวกอะไรนะฮะค่าเงินเฟ้อที่มันจะทำให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นไปอีกเนี่ยคุณจะอยู่ได้ยังไงอย่างนั้นเลยไหมฮะใช่อาจจะต้องทำรายรับรายจ่าย จริงจังนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเกิดอย่างคุณณัฐพรบอกคือถ้าเกิดราคาน้ำมันมันลงมาปุ๊บเหลือราคาสักไม่ต้องตีว่าวันนี้50 บาทเหลือสัก30 บาทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งก็แปลว่าถือที่เหลือเราก็กำไรดีฮะเพราะเราสามารถอยู่ได้แล้วนี่เราก็ถือว่าเป็นเงินออมแล้วกันเป็นเงินออมไปแล้วกันถ้าคิดได้อย่างนั้นนะฮะถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะคะครับทีนี้ในภาพรวมครับปัจจัยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยคุณณัฐพรครับทั้งโควิดทั้งยูเครนรัสเซียถ้ามันเริ่มคลี่คลายขึ้นเนี่ยมันจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกสักล่วงหน้าสักเดือน2 เดือนไหมครับตรงนี้จริงๆถ้าจะมีสัญญาณอะไรเนี่ยอาจจะดูจากเรื่องพวกถ้าอย่างวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยครับจริงๆเวลาดูอาจจะดูราคาน้ำมันราคาน้ำมันราคาน้ำมันแต่จริงๆดูเพียวๆไม่ได้เพราะตอนนี้มันมีปัจจัยเรื่องจีนเข้ามาผสมด้วยครับแต่ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่ไม่มีปัจจัยเรื่องจีนเนี่ยถ้าสถานการณ์มันดูมันจะเหมือนจะคลี่คลายแล้วราคาน้ำมันมันจะดีดตัวลงมาเยอะครับนะคะอันนี้แต่ว่าพอมันยืดเยื้อคาราคาซังนี้ราคามันก็ยังอยู่สูงอยู่อันนี้อาจจะเป็นตัวง่ายๆที่เราใช้ดูได้อันนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะไม่ใช่หน้าปั๊มของไทยเราเองนะคะค่ะก็น่าจะภาพประมาณนั้นแล้วก็คงต้องตามดูข่าวอะค่ะว่ามาตรการคว่ำบาตรน้ำมันเนี่ยตกลงแล้วมันนำมาใช้จริงๆแล้วหรือเปล่าจริงมันก็จะสะท้อนออกมาจากในตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่แล้วค่ะครับส่วนเขาเรียกอะไรนะครับทิศทางที่แม่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเนื่องจากว่ามันก็เป็นเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยณัฐพรครับกรณีที่มีข่าวบอกว่าประเทศยักษ์ใหญ่ในกลุ่มโอเปกเนี่ยเขาอาจจะขายน้ำมันให้เอเชียในราคาที่ไม่เท่ากับประเทศอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นข่าวนะฮะไม่ทราบแต่ว่าจริงหรือเปล่าวิธีคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนทำให้เราเบรกลงบ้างไหมฮะคือถ้าเกิดว่ามันก็ยากนะมันคงไม่มีข่าวออกมาเป็นพับลิกอ่ะคงจะเป็นการทำอะไรหลังบ้านมากกว่าหลังบ้านใช่ไหมฮะอันนี้น่าคิดค่ะน่าจะไปในแนวนั้นครับเอาละครับก็ติดตามกันเอาเป็นว่าตอนนี้คุณณัฐพรมีอะไรจะฝากนะท่านผู้ฟังตอนนี้เดือนมิถุนายนเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปีแล้วนะครับจากนี้ไปค่ะก็จริงๆภายใต้ความไม่แน่นอนภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกที่ยังคลุมเครือเรายังกลัวว่าจะลบกันไหมจะสถานการณ์จะรุนแรง
จะเข้าสู่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยไหมแต่ถ้าย้อนกลับมามองดูบ้านเราเองนะคะมันก็ยังพอมีอะไรที่ให้ดูแล้วยังพอมีปัจจัยบวกได้บ้างนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเห็นจำนวนตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็มันก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีโรคระบาดอะไรเนี่ยไฮซีซั่นปีนี้เนี่ยน่าจะได้เวลาของภาคการท่องเที่ยวสักทีนึงครับค่ะก็อันนี้ก็น่าจะพอมันมีเม็ดเงินอะไรมาเติมในเศรษฐกิจในประเทศมันก็คงจะช่วยพอที่จะช่วยหมุนเวียนได้บ้างประคับประคองไปได้บ้างแล้วก็ปีหน้าไปว่ากันอีกทีนึงครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับณัฐพรครับสวัสดีครับกับคุณณัฐพรตรีรัศมีคุณนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจคุณฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของการเปิดตัวพันธบัตรออมทรัพย์ออมเพิ่มสุขนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชนันพรพิสิทธวานิชผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามอันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้มอบสิทธิพิเศษในการที่จะเปลี่ยนสากออมสินให้กลายเป็นบัตรเครดิตนะครับโดยจะได้รับอนุมัติวงเงินเป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่ของมูลค่าสลากที่ถืออยู่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ